สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทันสถานการณ์มากนี่ก็คือกระเป๋าช้างอินเดียวันนี้แต่งคอสตูมแต่งคอสตูมเป็นอินเดียนะคะเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งการรำถวายพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะมาตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเพราะตีห้านี้สว่างแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยรถเยอะมากแล้วก็ถ้าไม่ให้รถเข้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ยโสธราแต่งองค์เป็นสีเขียวทั้งองค์เลยนะคะสีเขียวทั้งองค์เลยแล้วก็มีแต่งานเลยนะคะเนาะอันนี้ค่ะตอนเช้าตรู่วันนี้ตีห้านะคะต้องเดินอีกสักประมาณตีไปสักประมาณกิโลหนึ่งไปเนาะท่านผู้ชมคะพันเมตรนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะในการบวงสรวงท่านพ่อเจ้าเมืองนะคะพยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราจะแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ความสมัครสมาสามัคคีร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เป็นวันที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับบ้านเมืองของเราจนขอให้เกิดนะคะมรดกทางวัฒนธรรมงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยจริงๆนะคะท่านผู้ชมครับก็ยโสธราต้องตื่นตั้งแต่ตีสามโน่นนะคะเมื่อคืนนี้นอนเที่ยงคืนตื่นตีสามหมายความว่านอน2ชั่วโมงกว่านะคะแต่ละวันวันนี้แป๊บไปโผล่ตรงนั้นวันนั้นแป๊บไปโผล่ตรงนี้จนบางคนนี่แบบจับตัวแทบไม่ทันแล้วนะคะจับไม่ทันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องที่เราอยากจะได้ภาพนั้นก็คือการบวงสรวงศาลประกรรมการบวงสรวงช้างเผือกตามจุดต่างๆแล้วก็การบวงสรวงท่านพ่อพยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางนะคะน่าจะได้เป็นงานเขียนคุณค่าทางความเชื่อและพิธีกรรมงานประเพณีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางไปนะคะตอนนี้ก็มีนางรำมีนางรำมีอะไรติดคำว่าเนี่ยนะคะเพราะว่าเดินปุ๊บก็เหนื่อยเดินปุ๊บก็เหนื่อยนะคะนางรำก็เดินทางมามากมายแล้วนะคะท่านผู้ชม